ังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เจ้าตัวก็แถลงข่าวนะคะการแถลงข่าวในครั้งนี้ทุกคนเนี่ยตอนที่คุณอุ๊งอิ๊งเดินมาปรบมือแสดงความยินดีปรบมือให้การต้อนรับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยโหตื้นตันเลยนะคะถ้าเราดูจากสีหน้าสีตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าตื้นตันร้องไห้ออกมาเลยแบบน้ำตาคลอค่ะแล้วก็เข้าไปสวมกอดบรรดาแกนนำของพรรคคุณอุ๊งอิ๊งระบุนะคะว่าขอบคุณเสียงโหวตจากตัวแทนประชาชนทุกๆท่านตนเองและทีมจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายขอบคุณคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำงานหนักมาตลอดเกือบ1ปีเต็มเราทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อประชาชนต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้รอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนถึงจะไปพูดเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้ตั้งใจมาขอบคุณคะแนนโหวตค่ะคุณอุ๊งอิ๊งยอมรับว่าวันนี้ตื่นเต้นปกติอยู่ที่ไมโครโฟนเนี่ยไม่ตื่นเต้นขนาดนี้นะคะระหว่างที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าตื่นเต้นก็หันไปมองสมาชิกของพรรคเพื่อไทยทุกคนก็เลยปรบมือให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็กลับมาตอบคำถามนักข่าวค่ะบอกว่าสามีพี่ชายพี่สาวอยู่ด้วยกันแสดงความยินดีเป็นคนแรกๆในขณะที่คุณพ่อก็คือคุณทักษิณชินวัตรก็ได้โทรหากันนะคะตัวคุณทักษิณเนี่ยเฟซไทม์มาคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณพ่อได้คุยกับเธอว่าเมื่อได้รับการโปรดเกล้าแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่คุณพ่อยังแซวนะคะว่าดีใจค่ะมีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวได้รับตำแหน่งก่อนที่ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์ไปเพราะท่านอายุเยอะแล้วซึ่งเป็นการพูดเล่นกันส่วนคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยที่คุณแม่โทรเข้ามาคุณอุ๊งอิ๊งทานข้าวอยู่นะคะก็เลยบอกกับคุณแม่ไปว่าจะดูแลตัวเองให้ดีส่วนเรื่องของความกดดันกับภาระตำแหน่งหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่หลายคนบอกว่าอายุยังน้อยคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าความกดดันสามารถจัดการกับมันได้การทำงานในไมด์เซตที่เข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่ก้าวแรกไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนเรามีทีมที่ดีมีความโชคดีที่ทีมของเราเนี่ยเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจและคิดไปในแนวทางเดียวกับเราตนเองเห็นคุณค่าตรงนี้มากๆและคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดๆก็ตามเราก็จะประสบความสำเร็จส่วนจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ขอรอทูลเกล้าทูลกระหม่อมก่อนซึ่งเรื่องครม.ยังไม่รอเรื่องของครม.เนี่ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะคะเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยยังยืนยันและก็ตอบคำถามเดิมบอกว่าหลังจากมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าแล้วมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาถึงจะไปพูดคุยในเรื่องของครม.อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้ในฐานะที่มาพูดตรงนี้ยังพูดในฐานะหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยค่ะเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายเราทุกคนก็พร้อมจะทำงานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะความกดดันนะคะอิงว่าเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าใน mindset ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเราเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้บรรยากาศภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะคะทั้งรัฐมนตรีส.ส.และสมาชิกของพรรคทยอยเดินทางกลับมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจตะโกนว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะนักข่าวพยายามไปสอบถามคุณชยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะคะบอกว่าขณะนี้พรรคยังไม่มีการหารือเรื่องของการปรับครม.แต่อย่างใดส่วนคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการเรียกพรรคร่วมรัฐบาลหารือถึงการปรับครม.โดยขอให้เป็นการหารือภายในแล้วก็มองว่ารัฐบาลยังคงมีครม.รักษาการก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรต่อติดอยู่แล้วจากนั้นช่วงประมาณบ่าย30นาทีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้เดินทางมาร่วมลุ้นผลการโหวตแล้วก็ให้กำลังใจแสดงความยินดีกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารก็เดินทางกลับโดยมีคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณภูมิธรรมเดินมาส่งนะคะ
คุณเศรษฐายิ้มแต่ไม่ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวเลยหลังนักข่าวถามว่าได้ฝากงานหรือว่าอยากให้คุณอุ๊งอิ๊งสานต่อนโยบายอะไรหรือไม่ก่อนจะขึ้นรถกลับทันทีค่ะครับขอร่วมทางนี้ครับขออนุญาตครับขอร่วมนี้หน่อยครับต้องนั่งนู้นค่ะต้องนั่งนู้นค่ะต้องลงนั่งค่ะหน้าตาแต่ละท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณเศรษฐาเองก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสเหมือนกันแต่ละท่านนี่โอ้โหยิ้มกันยิ้มไม่หุบเลยคุณผู้ชมก็เป็นวันแห่งความยินดีที่คุณอุ๊งอิ๊งจากพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งส่งคุณเศรษฐากลับแล้วเดินกลับขึ้นอาคารระหว่างนั้นได้แวะรับดอกไม้จากมวลชนที่มาดักรอเพื่อให้กำลังใจด้วยค่ะมีรายงานเข้ามานะครับว่าเวลา 17:15 นางสาวแพทองธารพร้อมกับสามีแล้วก็นางสาวพินทองทาได้เดินทางกลับออกจากที่ทำการของพรรคเพื่อไทยชั่วคราวโดยระหว่างเดินทางไปขึ้นรถได้พูดสั้นๆนะครับว่าจะไปหาลูกนักข่าวก็เลยสอบถามนะครับว่าหลังจากนี้จะจัดสรรเวลาอย่างไรนางสาวแพทองธารบอกครับว่าวันพรุ่งนี้หากมีเวลาจะพาลูกไปเที่ยวครับไปหาลูกเขาเนี่ยกลับไปหาลูกแล้วเดี๋ยวเผื่อวันไหนงานยุ่งๆตื่นเต้นตื่นไว้ก่อนพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่เจอพี่ใหญ่หายแล้วค่ะขอบคุณนะครับไม่ค่อยเห็นตื่นเต้นแบบนี้ปะน่าตื่นเต้นเลยตื่นเต้นจริงๆจะไปพาลูกไปเที่ยวนิดหน่อยถ้าว่างได้ขออนุญาตไปแล้วนะสวัสดีค่ะงานลบขึ้นเลยขอบคุณแล้วบ๊ายบาย